ะคะของโลกนะคะในกรอบของประเทศไทยอันนี้เป็นตัวเลขที่มาจาก World Economic Forum ในกลุ่มของทางทีเซตเองวิธีการที่เรา benchmark competitiveness ของเราเนี่ยเราจะ benchmark ผ่านการ ranking ของสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไม้ที่เป็นสมาพันธ์โลกเช่นถ้าเป็นเรื่องของ convention เราก็จะดูที่ ranking ของ ICAถ้าเป็นทางด้าน exhibition ก็จะดูที่ ranking ของ UFI นะคะณปัจจุบันนี้ถ้าเป็นของ Southeast Asia ประเทศไทยของ convention นะคะประเทศไทยเป็นอันดับ1ของ Southeast Asia แล้วแต่ยังเป็นอันดับ5ในเอเชียดังนั้นนี่ก็จะเป็น area of improvement ซึ่งดีมากนะคะมีพื้นที่ที่เราสามารถถัดตัวเองเข้าไปได้อีกถ้าในกรอบของ UFI นะคะ UFI เราเป็นอันดับ1ของ Southeast Asia แล้วค่ะดังนั้นประเด็นในกรณีที่เป็นอันดับหนึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องทำเราจะต้องเข้าไปในเชิงของ qualitative ให้มีมากขึ้นแล้วก็ผลที่คุณจะต้องวัดก็คือผลของ ROI ของลูกค้าที่เข้ามาร่วมงานว่ามาแล้วเขาได้ธุรกิจกลับไปแน่ๆประเทศไทยได้รับการลงทุนแน่ๆซึ่งหน่วยงานการวัดหรือรูปแบบการวัดแบบนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่เรากำลังร่วมมือกันกับสมาคม TEAThai Exhibition Association และติก้าว่าเราจะมีกระบวนการวัดในเชิง qualitative ตรงนี้อย่างไรบ้างค่ะค่ะ Return on Investment ปกติเราจะว่ากันตามเป็นงานนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หรือเป็นพันธกิจร่วมกันแต่หลักการใหญ่ๆเนี่ยโดย Organizer ที่เขาจะต้องโดนบังคับว่าจะต้องไปเพิ่ม Value Add เพื่อที่จะไปเพิ่ม ROI ปกติแล้วเราจะดูว่ายอดรายได้ที่นำเข้าสู่ประเทศดังนั้นเบนช์มาร์กของเราก็ไม่เพียงแต่จะเป็นจำนวนของกลุ่ม international investor เข้ามาที่อยู่ในงานนั้นๆแต่ว่าเป็นยอดของการลงทุนที่เพิ่มขึ้นตัววัดของเราต้องเวิร์กกับ BOI ซึ่งตอนนี้กำลังเวิร์กอยู่นะคะว่าวิธีการที่จะดึงเอาตัวเลขมาแมทช์กันทำได้อย่างไรบ้างของทาง BOI เองจะได้หลังจากที่เขาแอพพลายว่าอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยแต่ ROI ที่เกิดขึ้นในงานเกิดจากสัญญาที่ซื้อขายกันที่เกิดขึ้นในงานดังปัจจุบันที่ใช้อยู่ค่ะอันนี้ก็จะไปเพิ่มตัวเลขถ้าว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าคอนเวนชั่นเน้นเรื่องคอนเทนต์รูปแบบไม่เหมือนกันเอ็กซิบิชันเน้นเรื่องเทรด MI นี่ธุรกรรมของเขาเรียบร้อยอินเซนทีฟธุรกรรมเรียบร้อยถึงได้มาเที่ยวนะคะมีติ้งเองเนี่ยหลายกรณีเขาขอยกไว้เป็น internal confidential data แต่แน่นอนสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเราก็จะมีวิธีการเรียบเคียงถามว่ามาอย่างนี้แล้วเกิดผลอย่างไรธุรกิจเติบโตไหมเราก็จะว่ากันตามธุรกิจที่เติบโตเช่นมันปีนี้ 8% 10% ว่าค่ะคนจีนมา 50% ของ Total Mass Traveler ของ MI นะคะแล้วก็ตลาดเอเชียยังมีการเจริญเติบโตที่ 5.6% ต้องซึ่งถือว่าสูงมากนะคะในขณะเดียวกันนอกเหนือจากจีนซึ่งมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วอันดับสองก็คืออินเดียแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็นอกนั้นก็จะมีกระจายกันไปภายในกรอบของกลุ่มประเทศเอเชียแต่แน่นอนเราเองไม่ได้มุ่งหวังเฉพาะกลุ่มเอเชียดังนั้นถึงแม้เอเชียยังครองอันดับต้นๆหรือเป็นท็อป10ของกลุ่ม meeting and incentive เราเองก็มีแผนที่จะไปดึงเอารองของเข้ามาถ้าในกรอบของคอนเวนชั่นเองแน่นอนคอนเวนชั่นจะเป็นการประชุมสายวิชาชีพดังนั้นโพสต์ต่างๆก็จะมาจากสมาคมในสายวิชาชีพต่างๆนะคะความแตกของการจัดคอนเวนชั่นก็ออกแนววิชาชีพดังนั้นในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าค่อนข้างจะคอนเวนชั่นแนลหน่อยๆในเรื่องของการที่จะเอาประสบการณ์เข้ามาผลักดันให้เกิดประสบการณ์ใหม่มีความสนุกสนานในเรื่องของการเข้าร่วมคอนเวนชั่นตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในอดีตกลุ่มคอนเวนชั่นมาก็จะมาเพื่อวิชาการเท่านั้นล้วนๆนะคะประเทศไทยมีความโชคดีเพราะว่าเรามี Varieties of Destination มาจากที่กรุงเทพแล้วก็ยังมีพื้นที่ในกรุงเทพที่จะไปเพิ่มประสบการณ์ส่วนตัวได้ทำให้การทำงานหรือว่าการเข้าประชุมไม่ซีเรียสมากจนเกินไปนักนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ต่อมาก็ลักษณะที่1เป็น World Congress เขาก็จะเวียนต่างประเทศที่เป็น Member นะคะใครอยากจะให้ไปจัดประเทศไหนก็เอาตัวเองไปบิดงานเข้ามาแต่ปัจจุบันนี้จะมีงานอีกหนึ่งลักษณะเป็น Convention เหมือนกันของสมาคมเหมือนกันในอดีตจะเวียนเฉพาะในประเทศของตัวเองแต่ปัจจุบันนี้เริ่มที่จะออกมาจากนอกประเทศของตัวเองน
ะคะดังนั้นเป็น National Association National Convention แต่ต้องการที่เอาตัวเองออกมาเราเรียกกลุ่มนี้ว่า Offshore Convention และกลุ่มนี้จะมีมากขึ้นและนี่จะเป็น Area of Focus ของ GSET นะคะเวลากลุ่มนี้ออกมานอกประเทศแล้วก็จะมองหาประเทศใน Asia Pacific เป็น Destination ประเทศที่มักจะได้รับการพิจารณาอยู่เสมอก็จะมีประเทศไทยมีสิงคโปร์แล้วก็มีมาเลเซีย